สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการซัดเชีย์นะครับสำหรับวันนี้ให้เรานำเคล็ดลับที่ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือเปล่าในส่วนของการใช้ไลน์แอปพลิเคชันและการแจ้งเตือนเรื่องอื่นๆครับรวมทั้ง Messenger Facebook หรือการแจ้งเตือนอื่นๆทั้งหมดเลยนะครับที่จะต้องบอกว่าแม้ว่าจะทำการลบข้อความนั้นไปแล้วก็ําแต่เราสามารถจะกลับ ไปดยูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับดีไหมบางคนบอกเออดีบางคนบอกเอ,อ,กเอยไม่แน่ใจว่าซึ่งมือถือที่เรานํามาใช้ในตอนนี้คือมือถือซัมซุงนะครับนั่นแปลว่า Android บางรุ่นก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันได้ครับอ่ะเรามาดูกันแล้วกันว่าโดยปกติมันจะเป็นอย่างไรนะครับ เมื่อเวลาที่ผมส่งข้อความไปหาใครบางคนนะครับหากเป็นมือถือ Android นะอะ,อะไรดีล่ะคิดถึงและกันคิดถึงเนาะไงอะไรแบบนี้ผมส่งไป3ข้อความนะอะมีสติกเกอร์ด้วยและกันสติกเกอร์ส่งไปแบบนี้นะครับในมือถือ Android นะครับผมเขาก็จะมีการแจ้งเตือนโดยการรวบรวมมาให้นะครับผมแต่ว่าการเข้ามาดูเนี่ยมันจะดูได้แค่ข้อความหลังสุดอย่างเดียวใช่ไหมซึ่งมันต่างจาก iPhone นะครับผม พอเรามาดูในส่วนของผู้รับข้อความต่างๆเมื่อสักครู่นี้มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับและเมื่อผมทําการลบนะครับผมลบฮะเลือกที่จะลบข้อความต่างๆแบบนี้ไปลบปั๊บเข้าไปมันก็ไม่สามารถจะกู้คืนหรือกลับมาดูใหม่ได้อีกครั้งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าหากคุณผู้ชมตั้งค่าแบบนี้นะเราจะสามารถดูการแจ้งเตือนย้อนหลังทั้งหมดว่าจะเป็น m e s s e n g e อร์ไลนหรืออะไรก็ตามที่มันมีการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับเรามาที่การตั้ง ค่าเลยครับคุณผู้ชมฮกแตะที่การตั้งค่าตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมาครับมาเลือกมาเลือกตรงนี้คําว่าการแจ้งเตือนครับเปิดขึ้นมาและมาเลือกคําว่าการตั้งค่าขั้นสูงนะครับผมจากนั้นมาเลือกในเรื่องของประวัติการแจ้งเตือนครับเปิดขึ้นไปเลยครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเปิดใช้งานเจาฟิเจอร์ตัวนี้ของมือถือซัมซุงหรือ Android รุ่นอื่นๆนะครับโดยการแตะตรงนี้นะแล้วแตะไปเลยนะครับ หลังจากนั้นทุกข้อความที่ส่งมาและมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอนะครับผมมันจะถูกเก็บไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยจริงไหมยังไงเอาลองมาดูนะครับเราลองมาดูข้อความนะคิดถึงจังคิดถึงจังก่อนนะครับอ่ะหนีเมียมาหา,นห,นา,ห,านห,นหนูหน่อยมาหาหนูหน่อยอ่าหนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยคือใครไม่รู้นะอ่ะ แล้วก็หนูเงาเงาปาบเข้าไปนะฮะอ้าวหลังจากนั้นนะครับผมส่งสติกเกอร์อีกทีนึงครับและที่สำคัญต้องส่งรูปด้วยนะครับเอาลองส่งรูปไปด้วยนะครับมีรูปมีสติกเกอร์ มีข้อความนะครับเรากลับมาดูในฝั่งของผู้รับครับผมในส่วนของด้านบนยังคงมีการแจ้งเตือนแบบเดิมคือมีการส่งรูปส่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่มีรายละเอียดนะเรามาดูในฝั่งของผู้รับนะครับเอ้าผู้รับเห็นแล้วคิดถึงจังนี้เมียมาหาหนูหน่อยหนูเหงาแบบนี้นะครับเห็นข้อความต่างๆแล้วลบสิจ๊ะจะรออะไรเดี๋ยวเมียเห็นก็แย่สิจากนั้นกดลบไปเลยครับเลือกลบ ปั๊บทุกอย่างหายไปหมดแล้วนะครับแต่ครับผมเมื่อเรากลับมาดูในส่วนการตั้งคา่าการแจ้งเตือนต่างๆนะครับมันปรากฏตรงนี้หมดเลยเห็นไหมทั้งแคนว่ากล้องถ่ายรูประบบ Android ทุกอย่างถูกแจ้งเตือนไว้ในนี้หมดเลยครับเมื่อต้องการดูรายละเอียดนะครับในส่วนของตรงนี้เขาจะบอกว่า,ายเนยะมีทั้งหมด17การแจ้งเตือนครับเราก็มาแตะตรงเครื่องหมายลูกศรตรงนี้เลยครับก็จะมีส่งมาเลยนี่ฮะมีการส่งรูปครับมีการส่งสติ๊กเกอร์ครับมี การส่งข้อความครับผมนี่ฮะข้อความบอกหมดเลยนะครับว่าส่งมาจากผู้ใดน,นะครับผมเวลาเท่าไรนะครับบอกหมดเลยแต่ว่าที่ไม่บอกก็คือสติ๊กเกอร์แบบไหนรูปภาพแบบไหนอันนี้ไม่ได้บอกครับผมคุณผู้ชมฮะโอ้ยทํายังไงล่ะลบไปแล้วแต่มันยังอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเก็บย้อนหลังไว้หมดด้วยบอกวันบอกเวลาไว้เรียบร้อยเลยครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้ามาดูได้ก็คือ1น่งตัวของเราเองที่เปิดฟีเจอร์นี้ไว้กับ คนใกล้ตัวของเราที่สามารถเข้าถึงมือถือ Android ของเราได้นะครับหากว่าเราไม่ต้องการให้มีตรงนี้เกิดขึ้นก็ปิดการใช้งานมันไปเลยครับผมมันก็จะไม่ถูกบันทึกไว้แต่หากใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะจะมีใครมาแอบเปิดฟีเจอร์นี้ไว้หรือเปล่าก็ขยันเข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าไปบอกใครนะว่าเทที่สอนนะครับว่าวิธีการดูข้อความย้อนหลังทงั้งทั้งที่ลบไปแล้วมันทําได้ด้วยวิธีนี้ครับแล้วสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ